สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดประกาศเปิดตัว All New Camry รถยนต์ไฮบริดมีเดียมไซส์ซีดานสมบูรณ์แบบด้วยความหรูหราสมรรถนะที่ดีเยี่ยมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายครบครันมั่นใจในระบบความปลอดภัยเหนือระดับมาตรฐาน Toyota ตั้งเป้ายอดขาย 10,000 คันต่อปี All New Camry ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดซีดาน To The Core เป็นการให้ความสำคัญและพัฒนาต่อยอดในจุดแข็งต่างๆของ Camry สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วประเทศและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า Toyota เดิมตอบสนองการเดินทางและไลฟ์สไตล์ด้วยระบบ T-Connect ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง PHYD TCFR Plus และ Alive Xนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคินโตวันเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและยังสามารถไว้วางใจได้ยิ่งขึ้นกับบริการหลังการขายที่มีศูนย์บริการกว่า450แห่งทั่วประเทศพร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านระบบไฮบริดและมาตรฐานความพร้อมด้านอะไหล่ที่ครบครันที่สำคัญ All New Camry มาพร้อมสมรรถนะและฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 1,455,000 บาทถึง 1,789,000 บาทToyota เปิดตัว Camry สู่ประเทศไทยครั้งแรกปี2536ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศนับตั้งแต่การเปิดตัวยอดจำหน่ายสะสมในประเทศอยู่ที่กว่า 230,000 คันและส่งออก Camry มากกว่า 130,000 คันไปจำหน่ายประเทศอื่นกว่า10ประเทศ Camry HEV เป็นยนต์กรรมบุกเบิกตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย Toyota เริ่มการผลิตและแนะนำ Camry HEV รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดปี2552จากนั้นเป็นต้นมายังได้พัฒนายนต์กรรมไฮบริดให้ดียิ่งขึ้นอีกหลายรุ่นมุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายในรถประเภทนี้ปัจจุบันตลาดรถ XEV มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยสัดส่วนตลาด XEV ปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ 36% ของตลาดรวมยอดขายรถยนต์ไฮบริดเติบโต 21% ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 13% ทำให้รถยนต์ไฮบริดกลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าชาวไทยปีนี้ Toyota ยังสามารถครองความเป็นผู้นำด้านยอดขายในตลาด XEV ด้วยยอดขาย HEV สูงที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความสำเร็จด้วยยอดขายของ Yaris Cross ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาเราจึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Toyota Trust Hybrid ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถไว้วางใจได้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานจริงสูงสุดจุดเด่น All New Camry เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน Hybrid Generation ใหม่ 2.5 ลิตรให้ประสบการณ์ขับขี่ยอดเยี่ยมทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำงานควบคู่กันจะได้กำลังสูงสุด227แรงม้าให้อัตราการประหยัดน้ำมัน25กิโลเมตรต่อลิตรการออกแบบสะท้อนความเป็นผู้นำที่มีความชัดเจนและใส่ใจในรายละเอียดถ่ายทอดผ่านความหรูหราอย่างเรียบง่ายแต่ทันสมัยปราณีตทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์และฟังก์ชันต่างๆเน้นความสะดวกสบายทันสมัยใช้งานง่ายอาทิออโต้สไลด์อะเวย์ฟังก์ชันช่วยเลื่อนเบาะผู้ขับและปรับตำแหน่งพวงมาลัยทำให้เข้าออกจากรถง่ายขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ3โซนไวเลสชาร์จเจอร์ไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์หลังคาพาโนรามิกแบบเปิดได้พร้อมม่านไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเรามีเบาะที่นั่งปรับเอนด้วยไฟฟ้าพร้อมแผงควบคุมฟังก์ชันต่างๆด้วยระบบสัมผัสม่านหน้าต่างและม่านไฟฟ้าที่กระจกหลังและอื่นๆช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับการใช้ Camry ใหม่เทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense Generation ใหม่พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาจากรุ่นปัจจุบันติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นมั่นใจได้เสมอเมื่อเดินทางไปกับ All New CamryAll New Camry มี3รุ่นย่อยสีภายนอก4สีสีภายใน2สีสีภายนอกมีสีเงินสีเทาสีขาวสีดำสีภายในมีสีน้ำตาลและสีดำราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ HEV Smart 1,475,000 บาท HEV Premium 1,659,000 บาท HEV Premium Luxury 1,809,000 บาทราคาพิเศษช่วงแนะนำ HEV Smart ราคา 1,455,000 บาท HEV Premium ราคา 1,639,000 บาทและ HEV Premium Luxury ราคา 1,789,000 บาทWe'll be right back.
สุดการรอคอยของประเทศไทยนะคะเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงจำเป็นต้อง progress beyond perfection ขอเสียงปรบมือให้กับ the all new Camry และตอนนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและแน่นอนค่ะราคาที่เราบอกได้เลยนะคะว่าเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงเราจะได้มาทราบรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะลำดับต่อไปต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุภกรรัตนวราหะท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้าโมเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตามที่ประธานยามาชิตะได้กล่าวไปนะครับ All New Camry คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดในทุกรุ่นย่อยช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำรถยนต์ไฮบริดที่ได้รับความไว้วางใจโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับยาวนานกว่า15ปีและยังมีมาตรฐานที่เป็นยอมรับที่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลกนะครับด้วยการสื่อสารภายใต้แนวคิด Toyota Trusted Hybridซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นะครับ Toyota ยังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถ Toyota Hybrid อย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหมด3ประการนะครับข้อแรกนะครับ Toyota Service Technician นะครับหรือว่าช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม Toyota ที่มีมากกว่า 8,000 คนรวมถึงอุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐานนะครับสำหรับรถ Hybrid ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศอันดับ2นะครับด้านอะไหล่เรามีความพร้อมในการให้บริการนะครับเรามีการจัดเตรียมอะไหล่ไว้รองรับนานกว่า15ปีและสามารถจัดส่งได้ภายใน48ชั่วโมงและสุดท้ายนะครับเรายังพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทั่วประเทศด้วยศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายเรากว่า450แห่งทั่วประเทศจากความไว้วางใจนะครับและเป็นที่นิยมของลูกค้ามาอย่างยาวนานส่งผลให้ราคาขายต่อของรถไฮบริดของ Toyota นั้นยังคงมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าที่เฝ้ารอแล้วก็ให้การต้อนรับ All New Camry คันนี้เป็นอย่างดีนะครับจากที่เราเปิดลงทะเบียนก่อนการเปิดตัวนะครับล่วงหน้าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้สนใจจองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ All New Camry มากกว่า 1,500 คันขอบคุณมากครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เองนะครับผมขอสรุปจุดเด่นของ All New Camry ดังนี้นะครับแน่นอนครับเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ขนาด 2.5 ลิตรนะครับที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำงานร่วมกันนะครับจะได้กำลังสูงสุดที่227แรงม้าและยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีกว่าในรุ่นปัจจุบันนะครับทั้งพละกำลังแล้วก็ความประหยัดการออกแบบนะครับภายใต้แนวคิด Energetic Beauty สะท้อนความเป็นผู้นำที่มีความชัดเจนแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดถ่ายทอดผ่านความหรูหรา อย่างเรียบง่ายแต่ทันสมัยประณีตทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆเน้นความสะดวกสบายทันสมัยและใช้งานง่ายอย่างเช่น Slide Away ฟังก์ชันนะครับที่จะช่วยเลื่อนเบาะผู้ขับและปรับตำแหน่งพวงมาลัยทำให้เข้าออกจากรถได้ง่ายขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ3โซน Wireless Charger แล้วก็ Wireless Apple CarPlay หลังคาพาโนรามิกแบบเปิดได้พร้อมม่านไฟฟ้านะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเองเรามีเบาะที่นั่งปรับเอนด้วยไฟฟ้าพร้อมแผงควบคุมฟังก์ชันต่างๆด้วยระบบสัมผัสม่านหน้าต่างและม่านไฟฟ้าที่กระจกหลังและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขไปกับ Camry ใหม่คันนี้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนะครับ Toyota Safety Sense ใหม่พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาจากปัจจุบันติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยนะครับทำให้มั่นใจได้เสมอเมื่อเดินทางไปกับ All New Camry สีภายนอกนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับโดยเพิ่มสีที่เป็นบุคลิกใหม่อย่างซีเมนต์เกรย์เป็นแล้วก็สีที่ให้ความพรีเมียมยิ่งขึ้นนะครับเช่นคันนี้นะครับ Precious Metal ภายในมีสีดำเป็นสีมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยและสำหรับรุ่น Premium Luxury นะครับเรามีทางเลือกของสี Yellow Brown
ที่จะช่วยเสริมความหรูหราและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครั้งนี้นะครับเรามุ่งขยายฐานกลุ่มลูกค้านะครับให้ครอบคลุมทั้งลูกค้าเดิมของเราแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหานวัตกรรมคุณภาพการขับขี่ความคุ้มค่าและการใช้งานที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันการสื่อสาร All New Camry ต้องการสะท้อนทัศนคติของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดก้าวหน้ายึดหลักการชัดเจนและมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ Progress Beyond Perfection เพื่อให้ทุกท่านเป็นเจ้าของ All New Camry ได้ง่ายขึ้นนะครับเราได้วางกลยุทธ์การขายที่เน้นที่ความสะดวกและคุ้มค่าสูงสุดนะครับโดยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.59 หรือประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับรวมทั้งข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ Toyotaพร้อมทั้งบริการการประเมินราคารับซื้อรถคันเดิมนะครับจาก Toyota Shore อีกด้วยนอกจากนั้นนะครับถ้าหากท่านประสงค์จะใช้รถโดยไม่ต้องซื้อนะครับเรามีทางเลือกใหม่กับคินโตะนอกจากนี้ยังมอบความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายกับเทคโนโลยี Connected นะครับทั้งดังด้านการประกันภัยการบำรุงรักษาการสะสมคะแนนแลกสิทธิพิเศษต่างๆมากมายและแน่นอนที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจเรามีข้อเสนอพิเศษที่จะตอบสนองทุกความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน Camry ใหม่นะครับมาใน3รุ่นย่อยให้เป็นทางเลือกนะครับเริ่มจาก Hybrid Smart Premium แล้วก็ Premium Luxury นะครับสำหรับรุ่น Hybrid Smart นะครับแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ก็มาพร้อมอุปกรณ์ที่โดดเด่นเหนือกว่ารถในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนของ Hybrid Generation ใหม่ระบบความปลอดภัยนะครับ Toyota Safety Sense ใหม่ระบบ Safe Exit Assist นะครับ Airbag เจ็ดตำแหน่งแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นม่านหน้าต่างหลังม่านไฟฟ้าที่กระจกหลังระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะครับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด 12.3 นิ้วพร้อม Wireless Apple CarPlay สำหรับลูกค้าที่มองหาความพรีเมียมขึ้นอีกระดับนะครับเรามีรุ่น Hybrid Premium ไว้เป็นทางเลือกนะครับสเปคหลักที่เพิ่มขึ้นมีดังนี้นะครับหลักๆ ก็จะเป็นล้อและยางขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ18นิ้วแล้วก็หน้าจอ Full Digital Meter นะครับสำหรับผู้ขับขี่ขนาด 12.3 นิ้ว Panoramic Roof เปิดได้พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าเบาะหนังแท้แบบ Smooth Leather นะครับกล้องมองภาพรอบคันและกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ารถสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความหรูหราและความสะดวกสบายเป็นพิเศษผมมั่นใจว่าท็อปเกรดของเรานะครับ Hybrid Premium Luxury จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยและเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบความจำ Slide Away Function นะครับ Lumbar Support Seat Ventilation ที่เบาะคู่หน้าเบาะหลังปรับเอนด้วยไฟฟ้าพร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัสระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ3ทิศทาง3โซนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆในลำดับถัดไปน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมขออนุญาตแนะนำราคาของ All New Camry ใหม่ทั้ง3รุ่นดังนี้ครับเริ่มจาก Hybrid Smart นะครับซึ่งหากเทียบกับ Camry ในรุ่นปัจจุบันนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เพิ่มมาจาก All New Camry หลักๆ ก็คือแน่นอน New Generation Hybrid นะครับเครื่องยนต์ Hybrid Generation ใหม่ Toyota Safety SenseSafe Exit Assist แล้วก็หน้าจอ 12.3 นิ้วรองรับ Wireless Apple CarPlay แล้วก็ราคาก็คือ 1,475,000 บาทครับในรุ่นพรีเมียมนะครับจะมีฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาจากรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือ Panoramic Roof ที่เปิดได้พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้ากล้องมองรอบคันมาตรวัดดิจิตอล 12.3 นิ้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับมาในราคา 1,659,000 บาทและในรุ่นท็อปนะครับ Premium Luxury ที่เพิ่มมาหลักๆนะครับจะเป็น Slide Away Function Panoramic Roof แล้วก็ Safe Exit Assist นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,899,000 บาทอย่างที่ทราบนะครับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ถูกพัฒนาจากรุ่นปัจจุบันนะครับราคาที่ท่านเห็นเป็นราคาเดียวกับรถรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับที่เฝ้ารอการเปิดตัวของ All New Camry และกลุ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนมาก่อนนะครับในช่วงเปิดตัวนะครับเราจึงขอมอบราคาพิเศษในช่วงเวลาจำกัดดังนี้ครับหวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับอ
ซึ่งราคานี้นะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ 1.59 หรือว่าประกันภัยชั้น1อย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดจากทางบ้านนะครับหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามไลฟ์อีเวนท์ที่จะจัดขึ้นนะครับหลังจากนี้แล้วสำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสรถจริงและจับจองเป็นเจ้าของทันทีหากท่านสะดวกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับขอเชิญร่วมงาน Toyota Good Day Good Deal ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวสต์วิวและฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่ระบุตามบนหน้าจอนะครับและแน่นอนนะครับท่านสามารถสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศที่ใกล้บ้านท่านนะครับโดยกิจกรรมของการเปิดตัวของ All New Camry ที่โชว์รูมนะครับจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ที่ Toyota Aliveบางนาแห่งนี้นะครับก็มีรถพร้อมให้ท่านทดลองขับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Camry ใหม่หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ Toyota ด้วยดีเสมอมาผมขออนุญาตหมดหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับRemain on the stage. รบกวนอยู่บน